บริษัทขนส่งสินค้าสะดวกส่งพัสดุเร็วแม่ค้าออนไลน์ปลื้มปี2023จัดว่าเป็นยุคทองขององค์การขายออนไลน์ใครๆก็หันมาซื้อขายสินค้าออนไลน์กันทั้งนั้นจึงทำให้มีบริษัทขนส่งสินค้าพัสดุมาให้แม่ค้าออนไลน์ได้เลือกใช้บริการกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน10บริษัทขนส่งสินค้าชื่อดังในประเทศไทยที่ให้บริการสะดวกรวดเร็วที่แม่ค้าออนไลน์ชอบใช้บริการว่ามีเจ้าไหนบ้างพร้อมรายละเอียดบริการจัดส่งมาฝากกันค่ะ 1. บริษัทขนส่งไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ไทยบริษัทขนส่งสินค้าส่งพัสดุที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานมีสาขาเปิดให้บริการทั่วประเทศใกล้ไกลแค่ไหนที่ไปรษณีย์ส่งให้หมดแถมมีประเภทการจัดส่งให้แม่ค้าออนไลน์ได้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นขนส่งพัสดุแบบลงทะเบียน EMS และบริการเก็บเงินปลายทางค่ะค่าบริการเบื้องต้นส่งแบบลงทะเบียนพัสดุบรรจุซองเริ่มต้นที่13บาทลงทะเบียนแบบกล่องเริ่มต้นที่20บาทส่งได้ไม่เกิน2กิโลกรัมส่วนส่งพัสดุแบบ EMS เริ่มต้น32บาทฝากส่งได้สูงถึง20กิโลกรัมค่ะบริการเก็บเงินปลายทางคิดค่าธรรมเนียม 3% จากมูลค่าของสินค้าหลังจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยได้รับยอดเงินค่าพัสดุจากลูกค้าแล้วจะโอนให้แม่ค้าออนไลน์ผ่านแอป Wallet at Post ภายใน2วันทำการค่ะ 2. บริษัทขนส่ง Curry Express Curry Express บริษัทขนส่งพัสดุเอกชนที่แม่ค้าออนไลน์นิยมเลือกใช้บริการมีสาขาบริการทั่วเมืองไทยกว่า300สาขาและยังมีสาขาของพาร์ทเนอร์กระจายอยู่มากมายเช่น B2S Family Mart สถานีรถไฟฟ้า BTS รวมถึงตามคอนโดมิเนียมหลายแห่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทขนส่งสินค้าและเอกสารที่ให้ความสะดวกสบายต่อแม่ค้าออนไลน์และผู้ใช้บริการอีกหนึ่งเจ้าค่ะค่าบริการเบื้องต้นราคาค่าขนส่งในโซนกรุงเทพปริมณฑลเริ่มต้นที่30บาทส่งพัสดุโซนต่างจังหวัดเริ่มต้นที่45บาทบริการเก็บเงินปลายทางจะคิดค่าธรรมเนียม 3% จากมูลค่าสินค้าและจะโอนเงินเข้าบัญชีของแม่ค้าออนไลน์ภายใน3วันทำการค่ะ 3. บริษัทขนส่ง Base Expressบริษัทขนส่งสินค้าพัสดุเอกชนที่สั่งสมประสบการณ์การส่งสินค้ามายาวนานในประเทศจีนแถมยังเป็นหนึ่งในเครือของอาลีบาบาที่แม่ค้าออนไลน์ในไทยก็นิยมใช้บริการด้วยสาขาที่เปิดให้บริการกว่า600แห่งทั่วไทยและมีตัวเลือกบริการขนส่งพัสดุให้กับแม่ค้าออนไลน์เลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นส่งพัสดุที่จุดดรอปออฟแบบ door to door บริการรับพัสดุถึงหน้าบ้านและแบบบริการเก็บเงินปลายทางค่ะค่าบริการเบื้องต้นราคาค่าขนส่งเริ่มต้นที่25บาทส่งพัสดุไปต่างจังหวัดเริ่มต้นที่35บาทรองรับน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน50กิโลกรัมบริการเก็บเงินปลายทางจะคิดค่าธรรมเนียม 3% จากมูลค่าสินค้าและจะโอนเงินเข้าบัญชีของแม่ค้าออนไลน์ภายใน1วันทำการค่ะ 4. บริษัทขนส่งนินจาแวนบริษัทขนส่งสินค้าส่งพัสดุที่มีแม่ค้าออนไลน์ใช้บริการไม่แพ้ขนส่งเอกชนเจ้าอื่นการจัดส่งครอบคลุมทั่วประเทศมาในรูปแบบขอองค์การรับพัสดุทั้งแบบปกติใช้เวลา 1-3 วันในการจัดส่งพัสดุสินค้าและบริการรับพัสดุจากหน้าบ้านผู้ส่งและส่งถึงมือผู้รับซึ่งในตอนนี้ให้บริการเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเท่านั้นค่าบริการเบื้องต้นราคาค่าขนส่งเริ่มต้นที่35บาทเท่านั้นรองรับน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน25กิโลกรัมบริการเก็บเงินปลายทางคิดค่าบริการเพิ่มเติม 2% โดยคำนวณจากมูลค่าสินค้าค่าบริการขั้นต่ำเพียง25บาทเท่านั้น 5. บริษัทขนส่ง J และ T Expressบริษัทขนสินค้าส่งพัสดุสัญชาติฮ่องกงเป็นขนส่งอีกหนึ่งเจ้าที่มีแม่ค้าออนไลน์เลือกใช้บริการค่ะเพราะการจัดส่งที่สะดวกรวดเร็วมีสาขาให้บริการครอบคลุม928อำเภอทั่วประเทศเปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดติดตามพัสดุได้แบบเร็วไทม์และยังมีบริการส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทางแบบเร็วติดสปีดถึงมือผู้รับภายใน1วันค่าบริการเบื้องต้นราคาขนส่งพัสดุเริ่มต้น25บาทพร้อมมีประกันชดเชยสินค้าสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทบริการเก็บเงินปลายทางจะคิดค่าธรรมเนียม 3% จากมูลค่าสินค้าและจะโอนเงินเข้าบัญชีของแม่ค้าออนไลน์ภายใน1วันทำการ 6.
บริษัทขนส่งแฟลตเอ็กซ์เพรสบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนสัญชาติไทยน้องใหม่มาแรงขวัญใจแม่ค้าออนไลน์ที่เปิดให้บริการไม่มีวันหยุดนำส่งพัสดุทั่วไทยในราคาประหยัดมีจุดบริการรวมถึงจุดรับส่งพัสดุทั่วประเทศกว่า 3,500 แห่งจัดส่งพัสดุให้เร่งด่วนภายใน1วันมีบริการพิกอัพรับพัสดุถึงหน้าบ้านแถมยังรองรับการเก็บเงินปลายทางอีกด้วยค่าบริการเบื้องต้นราคาขนส่งพัสดุเริ่มต้น25บาทพร้อมมีประกันชดเชยสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทบริการเก็บเงินปลายทางจะคิดค่าธรรมเนียม 3% จากมูลค่าสินค้าและจะโอนเงินเข้าบัญชีของแม่ค้าออนไลน์ไม่เกิน2วันทำการ7บริษัทขนส่ง SCG ExpressHCG Express หรือขนส่งแมวดำบริษัทขนส่งเอกชนมาตรฐานญี่ปุ่นภายใต้สโลแกน Deliver Your Happiness ที่เน้นให้บริการขนส่งพัสดุแบบเร่งด่วนราคาเริ่มต้นที่35บาทโดยคิดราคาตามขนาดกล่องไม่ตามน้ำหนักสามารถส่งพัสดุได้เกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพัสดุธรรมดาอาหารแช่แข็งผักผลไม้สินค้าควบคุมอุณหภูมิพัสดุสินค้าขนาดใหญ่แถมยังมีบริการเข้ารับพัสดุถึงบ้านสามารถชำระเงินปลายทางได้ทั้งรูปแบบเงินสดและบัตรเครดิตค่าบริการเบื้องต้นราคาขนส่งพัสดุเริ่มต้น35บาทมีประกันคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทกรณีพัสดุเสียหายหรือสูญหายบริการเก็บเงินปลายทางคิดค่าธรรมเนียม 3% จากมูลค่าสินค้าและมีค่าบริการขั้นต่ำ15บาทหลังจากทำการจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว SCG Express จะโอนเงินให้ร้านค้าออนไลน์ส่งภายใน1วันทำการ8บริษัทขนส่ง DHL Expressบริษัทขนส่งสินค้าออนไลน์ชื่อดังที่ครอบคลุมการจัดส่งทั้งในประเทศรวมถึงส่งพัสดุไปต่างประเทศมีบริการจัดส่งสินค้าและพัสดุที่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นส่งสินค้าแบบปกติที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน3วันรับส่งพัสดุสินค้าแบบ Door to Door ส่งสินค้าเร่งด่วนแบบกำหนดเวลาได้เองเรียกได้ว่าสามารถตอบโจทย์ร้านค้าออนไลน์ทั้งรายเล็กและรายใหญ่เป็นอย่างมากค่ะค่าบริการเบื้องต้นราคาค่าบริการเริ่มต้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล50บาทต่างจังหวัด64บาทบริการเก็บเงินปลายทางคิดค่าธรรมเนียม 3% ของจำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าและโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้าออนไลน์ภายใน2วันทำการเมื่อผู้รับสินค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 9. บริษัทขนส่งลาล่ามูฟบริษัทขนส่งลาล่ามูฟให้บริการขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วนจากหน้าร้านถึงหน้าบ้านของลูกค้าให้บริการเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอบโจทย์ร้านค้าออนไลน์ที่ต้องส่งสินค้าให้กับลูกค้าทันทีภายใน1ชั่วโมงสามารถเรียกใช้งานได้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์แถมแม่ค้าออนไลน์สามารถอุ่นใจได้เลยว่าสินค้าจะจัดส่งถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยและทันตามเวลาที่ต้องการค่าบริการเบื้องต้นเริ่มต้น48บาทและกำหนดค่าบริการขั้นต่ำไว้60บาทคิดตามประเภทรถที่ใช้ขนส่งและระยะทางเริ่มที่กิโลเมตร 1-30 กิโลเมตรคือ7บาท2สตางค์สำหรับมอเตอร์ไซค์12บาทต่อกิโลเมตรสำหรับรถยนต์และ15บาทต่อกิโลเมตรสำหรับรถกระบะบริการเก็บเงินปลายทางคิดค่าเพิ่ม40บาทเท่านั้นและใช้ได้เฉพาะการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ค่ะ10บริษัทขนส่ง Delivery บริษัทขนส่งที่มาในรูปแบบเร่งด่วนอีกหนึ่งเจ้าให้บริการส่งของสินค้าแบบเหมาคันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับส่งของถึงที่ทั้งในรูปแบบส่งด่วนและจองรถล่วงหน้าทั้งส่งของแบบรายชิ้นน้ำหนัก5กิโลกรัมขึ้นไปหรือแบบเหมากันมีรถขนส่งให้เลือกใช้บริการหลายประเภททั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถปิกอัพรถเย็นจนไปถึงรถ10ล้อรถมอเตอร์ไซค์จะเข้ารับสินค้าภายใน45นาทีส่วนรถ4ล้อจะเข้ารับของภายใน1ชั่วโมงธุรกิจร้านค้าออนไลน์ที่ต้องจัดส่งของด่วนสินค้าชิ้นใหญ่ๆน้ำหนักเยอะ Delivery จัดว่าเป็นอีกหนึ่งบริการขนส่งที่ตอบโจทย์ค่ะค่าบริการเบื้องต้นคิดค่าบริการตามระยะทางจากจุดรับถึงจุดส่งราคาเริ่มต้นที่45บาทบวก7บาทต่อกิโลเมตรสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นอกจากนี้ยังมีให้บริการขนส่งแบบเหมาจ่ายราคาเดียวอีกค่ะและนี่ก็คือ10บริษัทขนส่งสินค้าที่แม่ค้าออนไลน์นิยมเลือกใช้บริการซึ่งแต่ละเจ้าล้วนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาระยะเวลาและประเภทการจัดส่งค่ะ